ณแม่น้ำแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารมากมายมีกบหนุ่มออกหากินระหว่างสองฝั่งแม่น้ำด้วยความสุขอยู่มาวันหนึ่งเจ้ากบได้พบกับแมงป่องตัวหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอ๊ะแมงป่องตัวนั้นมาทำอะไรที่ริมฝั่งแม่น้ำเนอะหรือว่าเขากำลังมีปัญหาเจ้ากบจึงเข้าไปหาแมงป่องและถามว่านี่เจ้าแมงป่องมีอะไรให้ข้าช่วยไหมข้าต้องการข้ามฝั่งแม่น้ำไปหาแหล่งอาหารใหม่แต่ข้าว่ายน้ำไม่เป็นเจ้าช่วยพาข้าข้ามฝั่งไปได้ไหมข้าจะเชื่อเจ้าได้ยังไงว่าเจ้าจะไม่หลอกข้าไปทำลายแล้วกินเป็นอาหารข้าไม่ทำแบบนั้นหรอกเจ้าไม่ต้องกลัวเพราะถ้าข้าต่อยเจ้าข้าก็ต้องจมน้ำตายไปกับเจ้าเหมือนกันงั้นก็ได้ข้าจะช่วยเจ้าข้ามฝั่งแม่น้ำไปเองจะพาแมงป่องข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งน่ะฮะแมงป่องเหรอจะไม่กลัวโดนแมงป่องหลอกไปกินเป็นอาหารเหรอข้าไม่ทำแบบนั้นหรอกข้าแค่ต้องการไปหาแหล่งอาหารใหม่ข้าจึงขอให้เจ้ากบช่วยแล้วกบก็พาแมงป่องลอยมาจนถึงกลางแม่น้ำเมื่อเห็นว่าแมงป่องไม่ทำร้ายตนเจ้ากบจึงวางใจแต่พอใกล้จะถึงฝั่งมีฝูงแมลงปอจำนวนหนึ่งบินเข้ามาวนเวียนเจ้าแมงป่องด้วยความตกใจมันจึงแสดงสัญชาตญาณการป้องกันตัวโดยการใช้หางแกว่งไปมาเจ้ากบเห็นดังนั้นก็ตกใจมันจึงสลัดเพื่อให้แมงป่องตกลงไปในน้ำแต่เจ้าแมงป่องกลัวตัวเองตกลงไปในน้ำจึงใช้เหล็กในที่หางทิ่มเข้าไปที่ตัวเจ้ากบโดยไม่ได้ตั้งใจเจ้ากบถูกพิษของแมงป่องทำให้เริ่มอ่อนแรงและกำลังจะจมน้ำไปด้วยกันก่อนที่เจ้ากบจะหมดแรงมันจึงถามแมงป่องว่าแมงป่องทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจข้าทำไปเพราะสัญชาตญาณของข้าเท่านั้นข้าขอโทษนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดกับเราได้ทุกเมื่อหากเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นจงตั้งสติอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเจอเหตุการณ์ยามคับขัน